สบายดี LT Vision ไทยลาวร่วมลงนามศึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้ารองรับพลังงานสะอาดในอาเซียนบริษัทบีกรีมพาวเวอร์เซ็น MOU ผลิตไฟฟ้าลาวร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนโดยนายฮาราริงประธานบริษัทบีกรีมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีกรีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือบีกรีมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับท่านดวงศรีภาลยกผู้อำนวยการบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือ EDL Gen ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าภายในและต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันครับ EDL Gen มีการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมอยู่ที่ 1,949 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว27โครงการกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1,683 เมกะวัตต์แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ EDL Gen เป็นเจ้าของ 100% จำนวน10โครงการและโครงการร่วมภาคเอกชน16โครงการซึ่งไทยถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อไฟฟ้าจากEDL Gen ของสปป.ลาวในสัดส่วนสูงถึง 42% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมดโดยแนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่อจากนี้ครับ EDL Gen มีนโยบายเปิดกว้างให้เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระร่วมลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนชาวต่างชาติโดยตั้งเป้าหมายว่าในปี2572EDL Gen จะมีโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น42โครงการกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 2,435 เมกะวัตต์ EDL Gen เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาวก่อตั้งเมื่อปี2553จากการแปรสภาพหน่วยผลิตไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในปี2560แล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี